สวัสดีค่ะวันนี้ค้นพบสูตรการทำคีเฟอร์ใหม่ค่ะนำได้ลองผสมนะคะเป็นน้ำกะทิแล้วก็นมเมจิจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เมจินะคะจะเป็นนมที่เป็นนมจืดยี่ห้ออะไรก็ได้คราวนี้น้ำกะทิเนี่ยนำลองใช้มะพร้าวค่ะเป็นกะทิจากต้องคือนำเลือกที่เป็นมะพร้าวสดนำลองดูว่ากลิ่นและรสเขาเป็นยังไงแล้วก็มันสุดยอดมากเลยค่ะนำผสมอย่างละครึ่งต่อครึ่งกับนมเลยนะคะความข้นของเขาเนี่ยเดี๋ยวนำให้ดูความข้นของเขาตอนนี้เพิ่งออกมาจากตัวเหยือกเองเขาจะยังไม่ข้นมากแต่ถ้านำเอาแช่ในตู้เย็นแล้วเนี่ยเขาจะข้นกว่านี้แต่สิ่งที่ได้มาตอนที่นำเอาเขาออกมาเพื่อที่จะกรองเขาหอมมากค่ะค้นพบว่าหอมมากแล้วก็กลิ่นเขานวล นะคะรสชาติก็ดีมากล็อตเนี้ยจะเป็นคีเฟอร์ที่ทำจากกะทิเลยนะคะทำจากน้ำมันมะพร้าวทำจากมะพร้าวเลยค่ะมะพร้าวเนี่ยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ไขมันดีสูงมากๆแล้วล็อตนี้นำให้เจ้าคีเฟอร์กินแต่นำจะมีปัญหานิดนึงคืออยากมีคนขอซื้อเจ้าคีเฟอร์ชุดแบบนี้ค่ะชุดแบบนี้ขอซื้อเพื่อที่จะอยากเอาไปทานบ้างเวลานำอธิบายให้ฟังแต่ส่วนใหญ่นำจะให้หัวเชื้อเข้าไปเลี้ยงเองนำจะไม่ได้ค่อยให้เป็นขวดๆแบบนี้กับใครนะคะซึ่งคือจะบอกว่านำไม่ได้ทำพอที่จะขายแต่ว่ามันคือดีมากอะค่ะคนที่จะได้ทานเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงดีคือคนที่ฝึกโยคะกับนำคือคนที่ฝึกแล้วก็คนที่คือรีเควสจริงๆกินเป็นรู้เรื่องคนที่รู้เรื่องรู้คุณค่าของเจ้าคีเฟอร์จริงๆเขาถึงจะได้ทานแล้วล็อตเนี้ยเขาจะเป็นล็อตแรกที่ลองให้เขาทานดูจากกะทิอ่ะเดี๋ยวนำแชร์ช่องแข็งไว้ก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมี private classที่จะได้กินล็อตนี้เป็นล็อตแรกเป็นน้ำชิมแล้วอร่อยหอมมากๆถึงมากที่สุดหอมมากไม่คิดว่าพอเป็นกะทิแล้วอะค่ะแล้วมันจะหอมได้ขนาดเนี้ยคือตอนแรกไม่เคยผสมแต่นมที่เป็นนมจืดธรรมดาต้องเป็นนมจืดนะคะเคยผสมแบบที่เป็นนมไม่มีไขมันก็รสชาติไม่ดีค่ะเป็นนมจืดธรรมดาเพราะนมจืดเนี่ยในตัวนมจืดเองก็มีน้ำตาลแต่นำก็อ่านข้อมูลในฉลากของกะทิอะค่ะของตัวมะพร้าวเองเนี่ยตัวมะพร้าวเองก็บอกว่ามีน้ำตาลผสมอยู่นะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะเนี่ยนมมะพร้าวก็มีน้ำตาลผสมอยู่ไม่ใช่ไม่มีคือทุกอย่างของเราเนี่ยมีมะพร้าวมีน้ำตาลหมดเลยแม้กระทั่งกะทิเองนมจืดเองก็มีน้ำตาลเพราะฉะนั้นแต่ในคีเฟอร์ไม่เป็นปัญหาค่ะเพราะคีเฟอร์เขาทานอาหารของเขาเนี่ยคือหนึ่งในนั้นเนี่ยคือน้ำตาลเขาถึงไม่มีปัญหากับคนที่ย่อยน้ำตาลแลคโตสไม่ได้เพราะแลคโตสนี่คืออาหารดีๆของคีเฟอร์นี่เองค่ะล็อตนี้จะบอกว่าหอมมากค่ะหอมมากใครที่ได้ทานในที่ทำนะคะโชคดีมากถึงบอกว่าทำไมฝึกโยคะแล้วสุขภาพดีนู่นนี่นี่นั่นนะว่าหนึ่งในนั้นคือนำบังคับให้ private card ของนำคนที่ฝึกโยคะกับนำเนี่ยทานคีเฟอร์ด้วยนั่นแหละค่ะคือจริงๆนะคะแต่อาจจะใช่เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเนี่ยที่ฝึกแล้วเนี่ยเขาจะชอบคีเฟอร์มากคือวันไหนถ้าไม่ได้ทานเนี่ยมีเรื่องมีปัญหาคือต้องมีไปให้ค่ะใน private class นะคะดีมากค่ะถ้าสรุปสุขภาพของคนที่ฝึกโยคะกับนำนะคะเขาจะสุขภาพดีขึ้นบางคนเนี่ยเลิกยา1โรคที่นำเคยพูดให้ฟังเลิกยาโรคเบาหวานได้แล้วกำลังจะเลิกยาต่อไปเพราะว่าเขาคุยเรื่องอาหารกับนำคุยเรื่องการออกกำลังกายว่าเราควรจะทำยังไงนำก็ได้แต่แนะนำสุขภาพเขาไปว่าออกกำลังกายต้องแบบนี้นะคะแต่นำให้พี่ได้อย่างเดียวคือเรื่องโยคะเพราะนำจะถนัดเรื่องนี้ชีวิตของนำคือที่สุดคือเรื่องโยคะคือที่สุดของนำแล้วนะคะนำให้เขาได้อาหารดีๆสุขภาพดีนำให้เขาทานคีเฟอร์ได้นำให้เขาฝึกโยคะตามพัฒนาการของร่างกายเขาได้คือสุขภาพตอนนี้นะคะผู้ฝึก
แทบจะบอกว่า 100% คือสุขภาพเยี่ยมมากแล้วก็จิตใจดีมากเพราะโยคะค่ะโยคะเขาฝึกหายใจลองดูนะคะเดี๋ยววันนี้เป็นวันแรกที่นำจะลองเอาไปให้ผู้ฝึกของน้ำเน็ตทานดูและทั้งมาบ้านและทั้งเป็น private class เดี๋ยวลองดูกันค่ะเดี๋ยวนำจะลองฟังเสียงตอบรับของเขาว่ารสชาติเป็นยังไงแต่นำว่าอร่อยค่ะแล้วเขาก็คือต้องมาตามรสชาติที่นุ่มนวลแบบที่นำแนะนำเขาดีค่ะน้ำมันมะพร้าวน้ำกะทิเนี่ยแหละค่ะเป็นอะไรที่ตอนแรกคือจริงๆเขาก็คนอื่นเขาก็ทำแล้วก็ผสมกันอยู่แล้วแต่น้ำก็แบบยังไม่เก็ตไม่คิดว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตัวต้นทุนเองเนี่ยก็จะสูงมากขึ้นเพราะเขามีความแพงอยู่นะคะในตัวนี้แต่ว่าแพงเท่าไหร่สุขภาพเพื่อสุขภาพของเราเราก็หามาให้สุขภาพได้เรามีสุขภาพเดียวเรามีร่างกายเดียวค่ะลองดูนะคะถ้าได้ทำเองลองทำดูค่ะลองผสมแบบที่มันเป็นเป็นคีเฟอร์เขาทานนมได้เขาทานน้ำกะทิได้นะคะอันนี้นำเป็นคีเฟอร์สูตรนมเขาจะต้องทานอะไรแบบนี้นะคะถ้าคีเฟอร์น้ำถึงจะเป็นกินน้ำตาลนะคะอันนี้คีเฟอร์สูตรนมคีเฟอร์เขาชอบเขาทานได้ลองดูค่ะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะค่อยๆออกมากับสุขภาพเรานะคะลองดูค่ะหอมมากๆค่ะอยากให้ได้ดมหอมมากๆจริงๆค่ะ